ปืนกลเนี่ยเก็บชัยมารวดเลยนะครับแต่ว่าหลังๆผลงานของปืนกลก็เหมือนว่าจะตกลงนิดนึงนะครับทำให้กุมารดอยได้โอกาสแก้มืออีกครั้งหนึ่งปืนกลก็ปีนี้นี่อายุ21ปีนะครับไปซุ่มซ้อมอยู่สิงห์มาวินนะครับไฟนี้นะเป็นคนจังหวัดระยองส่วนกุมารดอยครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรเจริญวิทย์ครับคนนี้อายุ24ปีแล้วก็จากเชียงใหม่นะครับฉายาเขาเนี่ยยอดมวย3แผ่นดินแทงโอ้โหโดนซ้าย3ครั้งแดง30เลยนะครับกุมารดอยจะชนะได้ไหมไฟนี้กรรมการไพฑูรย์กบกลางนะครับปักหลักเรทเปิดขึ้นมานี่อยู่ที่ปืนกลครับได้เปรียบ11ต่อ8เตะซ้ายเป็นมวยที่การอาวุธเก่งครับปืนกลส่วนกุมารดอยนี่ก็ไม่ค่อยมีตำราเท่าไหร่ครับเดาใจยากโอ้โหหมัดอ้าวตามด้วยแข้งซ้ายนี่ครับโอ้โหเตะขวาอ้าวเตะแรงด้วยเอาละครับขยับขยับขวาอีกทีอ้าวโดนซ้ายไปคืนมาแลกอาวุธกันไฟแลบเลยคู่นี้กุมารดอยนี่ลูกหนักครับหายห่วงอยู่แล้วครับโอ้โหแต่ว่าแข้งซ้ายของปืนกลครับใส่กระสุนมาเต็มที่เลยครับปืนกลมันต้องรัวนะนี่ครับเริ่มจะรัวแข้งซ้ายแล้วแต่ว่ากุมารดอยก็โต้หนักๆเหมือนกันจะไปประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าฟอร์มของปืนกลเนี่ยช่วงหลังไม่ดีครับแพ้โยธินแพ้ดีเซลเล็กล่าสุดเดี๋ยวแพ้เพชรสุพรรณแบบโอ้โหคำเป้าไม่เจอเลยครับ3ไฟหลังโอ้โหยังไม่ชนะเลยครับปืนกลเอาแข้งขวาไปขยับซ้ายครับเอ้าแลกกันกุมารดอยไม่ถอยปืนกลก็เนี่ยครับยกกาสูงคือเก็บอาวุธแล้วก็ค่อยโต้ครับขวามาซ้ายคืนขยับซ้ายไปนี่แหละครับซ้ายทั้งแถบเลยครับปืนกลเอาเกี่ยวซ้ายโดนเฉียวๆครับหมดยก3ก่อนแล้วก็ในวันพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับศึกมวยมันวันศุกร์บวกด็อกเตอร์น็อตมวยไทยเหมือนเดิมครับ2 in 1ครับทีมงานเพชรยินดีจัดมวยมันวันศุกร์ 2 for you 4คู่แรกแล้วก็อีก5คู่หลังก็เป็นทีมงานของด็อกเตอร์น็อตมวยไทยคู่เอกช่วงแรกนะครับก้องนภาศรีมงคลเจอเด่นนาโพสอธัญลักษณ์แล้วก็คู่เอกช่วงที่2นะครับน้องคายเล็กด็อกเตอร์น็อตมวยไทยเจอพรสยามสอภูมิพัฒน์ก็ติดตามกันได้นะครับที่ลุมพินีรามอินทรามวยคู่แรกเริ่ม 18:00 น.เป็นต้นไปครับตามต่อยก4ครับที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่ครับปืนกลเริ่มจะใช้จังหวะฝีมือนะครับลูกถนัดค่อยๆเก็บอาวุธไปครับต่อยเก็บคะแนนไปบานดอยไฟนี้ก็มาไม่ผีพะเอ้าเกี่ยวคืนเหมือนกันครับบานดอยก็ไม่ยอมนะฮะเดินเข้าไปอุ้มตีได้ไหมครับวงในโอ้ก็ดูตีกันลำบากครับทั้งคู่ก็ไม่ใช่มวยเข่าด้วยครับดูฝีมือวงนอกครับเตะติดบังครับซ้ายครับของปืนกลตั้งใจชกมากนะครับไฟนี้ต้องเกิดครับโอ้แต่ว่ากุมารดอยก็มาแรงเหลือเกินเตะตัดล่างครับมีเสียหลักโอ้มีหมัดครับแล้วก็เทล้มลงไปครับโอ้เอามาโอ้ยแข้งว่าเตะสูงครับแต่ว่าตัวเองนี่เสียจังหวะล้มไปปืนกลนิ่งมากเลยครับไม่ตกใจมายังไงก็เก็บแล้วก็โตแบบนั้นกุมารดอยก็ยังเหมือนไม่อยากจะเปิดเกมเดินเต็มตัวครับขยับขยับหาจังหวะถ้ามาทีละแข้งแบบนี้นี่ปืนกลชอบเลยครับมันเห็นหมดนะครับแล้วก็วงในนี่ก็ไล่ขาไว้เลยครับกุมารดอยแข้งเนี่ยครับติดบังหมดเลยครับปืนกลกันไว้ได้หมดกุมารดอยเนี่ยยังเจาะไม่เข้าอะครับเตะไม่โดนเลยครับเอารวบไว้รวบไว้คือรวบเพื่อจะให้กรรมการแยกอะครับไม่ได้กะจะออกอาวุธอะไรถ้ากดดันไม่หนักจริงครับปืนกลนี่ก็ชกสบายครับนี่ฮะตั้งขาซ้ายครับเก็บอาวุธเลยครับนี่ฮะดูครับแต่เตะติดบังทุกดอกเลยนะครับกุมารดอย
นี่ครับโอ้โหเตะไม่เข้าครับแต่ก็ยังพยายามเตะอยู่ครับปืนกลถึงตัวครับเกาะไว้เลยครับโยกเข้าไปครับเด็กกุมารดอยมาเล่นฝีมือแล้วครับเตะขวานี่ครับเตะไปนี่ติดตลอดครับแต่ว่าปืนกลก็ยังใจเย็นครับยังดูจังหวะอยู่เด็กกุมารดอยเตะขวาติดก็ยังเตะอยู่ครับแต่ซ้ายหลุดไปยังไม่เข้าเป้าเท่าที่ควรครับยกนี้โอ้โหแล้วโดนเตะกินฟรีไปเนี่ยครับความแม่นยำอยู่ที่ปืนกลครับหมดยก4แม่นกว่าครับเลือกแล้วออกเน้นๆผ่าน4ยกนี่ก็คนนี้แหละครับปืนกลได้เปรียบหลายสิบช่วงตัวเลยครับมีโอกาสที่จะเก็บชัยเป็นไฟที่4นะครับกับการเจอกันคู่นี้นี่ก็เป็นกองเชียร์ของปืนกลแหละครับวันนี้ก็มาให้กำลังใจกันเยอะทีเดียวนะครับเพราะว่าต้องการที่จะแจ้งเกิดให้สำเร็จนะครับแม่แพ้มา3ไฟเนี่ยต้องบอกว่านอนทีไรมันก็คิดถึงแต่ความพ่ายแพ้ครับนี่จะเกิดได้ไหมอ่ะอยู่ที่กุมารดอยครับยก5แล้วจะลุยได้ถึงขนาดไหนครับเพราะเราก็เห็นกันหลายๆไฟนะครับว่าปืนกลเนี่ยโดนบทหนักๆนี่ก็มียุบเหมือนกันจะจระเข้ฟาดหางครับแต่ว่าโดนเชือกเต็มๆเดินเข้าไปกุมารดอยโอ้โหโดนเข่าครับปืนกลนี่เก็บอาวุธครับต้องระวังหมัดด้วยนะครับตอนนี้กุมารดอยเนี่ยมาเป็นพายุแล้วครับแล้วถ้าปืนกลนำไปก่อนนี่ใครก็ไล่ยากครับเป็นมวยที่เอาตัวรอดเก่งสายตาดีครับเก็บอาวุธดีครับคือเป็นมวยที่ชกจังหวะ2ชกในเกมตั้งรับเก่งแต่เวลาเดินเข้าหานี่คือไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับถ้าชกแบบนี้เนี่ยถอยหลังเตะซ้ายหมัดเนี่ยครับแกไวจริงกุมารดอยก็กลายเป็นเนี่ยครับโอ้โหต่อยวืดต่อยวาดเชือกลมต่อยคือต่อยไม่เข้าเป้าเลยครับหมดยกสุดท้ายก็เป็นกุมารดำไปแล้วกุมารดำตอนนี้นี่พักผ่อนกับครอบครัวอยู่เดี๋ยวมาดูการชูมือยังเป็นทางการนะครับแต่ว่าบนล็อกนี่เขาตัดสินกันไปแล้วนะครับตัดสินก่อนกรรมการชูมือด้วยสุดท้ายครับ 4-0 โอ้โหไม่เจอกันแล้วมั้งนะครับก็เป็นคนเดิมครับปืนกลต่อสุรัตน์นะครับชนะคะแนนกุมารดอยเพชรเจริญวิทย์ไป4ไฟต์ยังไม่แพ้ยัง